ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปดูกันกับหลายจังหวัดนะคะได้มีการจัดการแข่งขันกีฬากันเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564ค่ะที่สนามกีฬาเปตองสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายชาวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยแบ่งการแข่งขันด้วยกันเป็น3รุ่นประกอบด้วยอายุไม่เกิน17ปีประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโสค่ะ ทางด้านนายชัชวานนะคะเบนจศสิริวงศ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นประธานพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การแข่งขันกีฬายูโดเยาวชนค่ะเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่25และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่11ประจำปี2564ค่ะที่อาคารพระศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ค่ะ ทางด้านนายวิจิตพรพฤติพันธ์นะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า,าการงานวันกีฬาแห่งชาตินี้นะคะและการแข่งขันกีฬายูโดเยาวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2 5และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่11ประจำปี2564เนี่ยค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19ธันวาคม2564 เพื่อนน้อมลำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรส่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4นณกรุงเทพมหานครท่งชนะเลิศนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยการจัดการแข่งขันกีฬายูโดในครั้งนี้นะคะเยาวชนแล้วก็เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬายูโดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความมีน้ำใจนักกีฬาเกิดความรักความสามัคคีการมีคุณธรรมแล้วก็การ ผยแพร่กีฬายูโดนั้นให้กระจายไปสู่ภูมิภาคเพื่อพัฒนานักกีฬานั้นให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติต่อไปค่ะโดยมีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจำนวน856คนด้วยกันแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุถมัมภ์ สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะ,ะต้องบอกว่ากีฬาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความรักความสามัคคีได้เป็น<ะ>อย่างดีนะคะฉะนั้นในการที่เราเนี่ยได้มีการแข่งขันกีฬากันเกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ ตอนนี้ถือว่าต้องดูแลกันด้วยแหละในเรื่อง<ช>ของการห่างไกลจากโควิดสิป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะถึงแม้ว่ากีฬานั้นจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีอย่างไรนะคะการเล่นกีฬาแล้วก็ไม่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปพัวพันหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าเข้าไปคอนแทคกันมากนักเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน